สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ End Credit ของ Blue Beetle กันดีกว่าโดย Blue Beetle เองเนี่ยนะครับผมถ้าเราดู End Credit เนี่ยตอนที่ผมดูมันมีอันเดียวนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันมี2อันผมก็เลยไม่รู้ว่าทำไมผมได้ดูแค่อันเดียวนะครับแต่เอาเป็นว่าอันเดียวนั้นน่ะก็โอเคแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไออันที่2ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะครับผมไออัน End Credit ที่มีความหมายเนี่ยคืออันแรกที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูกันนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเจาะเรื่องราวของ End Credit ทั้ง2อันให้กับทุกคนดูโดย End Credit อันที่2เองเนี่ยเราต้องไปหาดูจากที่อื่นมานะครับผมแบบว่าของฝรั่งเพราะว่าโรงไทยจะไม่ฉายอะไรแบบนี้มั้งโดยเอามาเริ่มที่ End Credit อันที่2กันก่อนดีกว่าเอ็นเครดิตอันที่2เนี่ยเป็นสต็อปโมชั่นของแอนิเมชั่นการ์ตูนแบบซูเปอร์ฮีโร่ตลกนะครับผมเอลชาปูอินโคโลราโดไอเรื่องเนี้ยนะครับผมมันเป็นการ์ตูนแบบยุคเก่าละเขาก็เอามาทำใหม่นะครับผมเอามาทำเป็นสต็อปโมชั่นเฉยๆซึ่งทำไมถึงต้องเอามาเล่าให้ดูเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับหนังนะครับผมมันคือการ์ตูนที่ตัวของรูดี้เปิดเอาไว้ให้พวกคอร์ดดูในตอนที่บุกเข้าไปคือเจาะระบบเนี่ยแล้วก็กวนตีนด้วยการเปิดแอนิเมชันเรื่องนี้ให้ดูเฉยๆนั่นเองนะครับมันไม่ได้มีความหมายอะไรกับเรื่องราวเลยแค่เหมือนเป็นอะไรตลกๆมาให้ดูเฉยๆโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับผมซึ่งรูปที่เราเอามาเนี่ยก็คงจะเป็นรูปแบบรูปการ์ตูนของมันจริงๆอะเนาะที่แบบว่าเป็นคนแสดงเลยเพราะว่าเราหารูปที่มันเป็น stop motion มาให้ทุกคนดูไม่ได้นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรไอ้ตัวที่มีความหมายเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอันแรกซะมากกว่าเพราะว่าอันแรกเนี่ยมันจะเกี่ยวโยงไปกับเรื่องราวอื่นๆนะครับผมที่จะตามมาต่อในอนาคตของทางจักรวาล DC ได้แล้วมันเกี่ยวข้องอาจจะลามไปถึงฮีโร่ได้อีกหลายคนเลยถึงแม้ว่ามันอาจจะดูสั้นๆเนี่ยแต่บอกไว้เลยว่ามาน้อยแต่ 100% นะครับ End Credit ของ Blue Beetle เนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องท้าวความไปถึงเรื่องราวของ Blue Beetle กันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นBlue Beetle เนี่ยนะครับผมเป็นเรื่องราวของไฮเม่เรเยสถูกไหมเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าจริงๆแล้วก็เริ่มต้นมาจากไม่ได้มีอะไรเลยแต่กลับกลายเป็นว่าการรับจ็อบพิเศษของเขาเนี่ยทำให้เขานะครับผมได้ไปเจอกับคนตระกูลคอร์ดและสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็ไปได้เจ้าสแกรับเอเลียนมาเนาะกลายเป็นเอเลียนที่มาเข้าสู่ตัวเขาแล้วก็กลายเป็นBlue Beetleไปเฉยเลยก็กลายเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นมานะครับผมซึ่งทรงดูแล้วเนี่ยก็เหมือนไอออนแมนที่ได้เทคโนโลยีอวกาศมาเนาะสร้างอาวุธสร้างอะไรต่างๆชุดของเขาขึ้นมาได้แล้วจากนั้นเองเนี่ยก็กลายเป็นว่าบริษัทคอร์ดก็ต้องการตัวเขามาเพื่อที่ว่าจะเอาโค้ดของBlue Beetleเนี้ยดึงออกมานะครับผมแล้วก็สร้างเป็นกองทัพของตัวเองขึ้นมาทำให้ตัวของไฮเม่เนี่ยต้องเข้าไปหยุดแผนการของคอร์ดที่นำโดยเจนนิเฟอร์ที่นี้เองก็ต่อสู้อะไรกันไปนะครับผมสุดท้ายก็สามารถหยุดแผนการชั่วร้ายได้สำเร็จนะซึ่งพล็อตนั้นก็ตรงๆแบบนี้นั่นแหละแต่ที่นี้เองเนี่ยในระหว่างเรื่องราวเราก็จะได้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเจนนิเฟอร์ถึงแม้ว่าจะเป็น CEO ของคอร์ดในตอนนี้แต่จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นน่ะตัวของเท็ดคอร์ดพี่ชายของเธอนั้นคือ CEO ตัวจริงของบริษัทนี้แต่พอตัวของเท็ดหายตัวไปเนี่ยนะครับเจนนิเฟอร์ก็เลยขึ้นมาแทนและเท็ดเองเนี่ยนะครับผมก็เคยเป็นฮีโร่บลูบีเทิลมาก่อนโดยบลูบีเทิลรุ่นแรกเนี่ยไม่ได้มีพลังเหมือนกับไฮเม่ที่ได้พลังของสแกลับไปแต่ตัวของบลูบีเทิลรุ่นแรกอย่างเท็ดคอร์ดเองเนี่ยเป็นเหมือนแบทแมนนะครับก็คือประดิษฐ์อาวุธประดิษฐ์อะไรขึ้นมาเองนะครับผมเอามาสู้กับเหล่าวายร้ายส่วนตัวของไฮเม่เนี่ยได้พลังจากเอเลี่ยนต่างดาวมาแค่ใช้ชื่อบลูบีเทิลเหมือนกันเท่านั้นเองแล้วก็ในระหว่างเรื่องราวเนี่ยก็จะมีการเดินทางไปที่คาลิหาดของเท็ดคอร์ดนะครับผมแล้วเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยมันเคยมีชุดของเท็ดคอร์ดมีอะไรอยู่แต่เรื่องราวเนี่ยมันก็ได้บอกว่าเท็ดคอร์ดเนี่ยหายตัวไปนั่นเองครับที่นี่เองเนี่ยหลังจากการที่ไปใช้คอมพิวเตอร์ไปใช้ห้องของเท็ดคอร์ดตัวของรูดี้ลุงของทางไฮเม่ก็ต่อเทคโนโลยีเปิดคอมเปิดอะไรขึ้นมาถูกไหมปรากฏว่าในตอนจบนี้เองเนี่ยได้มีการติดต่อกลับมานะครับผมดูเหมือนว่าเมื่อคอมของเท็ดคอร์ดถูกแอคทิเวตขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ตัวของเท็ดคอร์ดสามารถติดต่อกลับมายังห้องของเขาได้และเขาพยายามติดต่อกลับมาซึ่งเราจะเห็นเป็นเหมือนหน้าจอแล้วก็มีเสียงคนพูดออกมานะครับตรงนี้เราจะยังไม่ได้เห็นหน้าของเท็ดคอร์ดแล้วก็ยังไม่ได้มีรายงานด้วยว่านักแสดงคนไหนเนี่ยถูกแคสเป็นตัวของเท็ดคอร์ดนะครับแล้วจากนั้นก็มีข้อความพูดขึ้นมาว่าแบบเนี่ยช่วยบอกเจนนิเฟอร์ลูกสาวหน่อยได้ไหมว่าเท็ดคอร์ดยังมีชีวิตอยู่พูดง่ายๆก็คือเป็นการเกริ่นเอาไว้ว่าบลูบีเทิลคนแรกเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่แต่ทว่าเขาไปอยู่ไหนกันล่ะครับเขาหายไปไหนกันวันนี้แหละเราจะมาลองวิเคราะห์กันความเป็นไปได้อย่างแรกเลยก็คือเราได้เห็นในเดอะแฟลชแล้วนะว่ามัลติเวิร์สต่างๆของ DC เนี่ยก็มีอยู่มากมายนะครับผมตรงนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าทางเท็ดคอร์ดเนี่ยอาจจะไปทำภารกิจบางอย่างสู้กับวายร้ายบางคนและตัวของเขาเองเนี่ยก็อาจจะหลุดไปยังอีกความเป็นจริงหนึ่งไปยังอีกมัลติเวิร์สหนึ่งหรือเปล่า
เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นความเป็นไปได้แรกที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ The Fat โดยตรงแต่ถ้าเรามามองกันในมุมของคอมิกเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกความเป็นไปได้ซะมากกว่านั่นก็คืออาจจะอยู่ในห้วงอดีตหรือไม่ก็อยู่ในห้วงอนาคตเพราะว่าถึงแม้ว่าเท็ดคอร์ดเองเนี่ยตัวของเขาอะจะไม่ได้มีพลังในการเดินทางข้ามเวลาไม่ได้มีพลังอะไรแบบนั้นนะครับผมแต่ตัวของเท็ดคอร์ดเองเป็นเพื่อนซีของ Booster Gold นั่นเองครับเป็นดูโอกันเลยนะครับผมมีหนังสือคอมิกคู่กันด้วย Blue and Gold นะครับแล้ว Booster Gold เนี่ยนะครับผมเป็นฮีโร่ที่เดินทางข้ามเวลานั่นเองครับทั้ง2คนนี้เนี่ยอาจจะไปผจญภัยข้ามเวลาอะไรกันมาหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมทำให้สุดท้ายแล้วติดอยู่ในห้วงเวลาอื่นไม่สามารถกลับมาได้และสิ่งที่น่าสนใจก็คือBooster Gold เนี่ยฮีโร่คนนี้นะครับผมมันอยู่ในแผนการทำของ DC ยุคใหม่ที่นำโดยเจมส์กันด้วยนั่นเอง Booster Gold นั้นจะเป็นซีรีส์ออกมานะครับผมซึ่งจะเน้นไปที่ซีรีส์ตลกนะครับไม่ได้เป็นซีรีส์จริงจังอะไรเท่าไหร่ตรงนี้เองเนี่ยเพราะเรื่องของ Booster Gold ปรากฏออกมาเนี่ยก็อาจจะมีการเชื่อมโยงมาถึงเรื่องราวของ Blue Beetle ได้เหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยในหนังเรื่องนี้ก็มีการเมนชั่นมาทั้งตัวของซูเปอร์แมนแบทแมนแล้วก็เดอะแฟลชเลยถูกมั้ยแต่ปัญหามันก็คือเขาไม่ได้โชว์หน้ามาสักคนเลยนะครับผมนั่นก็เลยทำให้เราไม่สามารถรู้ได้นะครับผมว่าเฮ้ยมันอะเป็นเวอร์ชันไหนอย่างแบทแมนเองเนี่ยเป็นได้หลายเวอร์ชันเลยถูกไหมจะเป็นคริสเตียนเบลเจ้าแบบนั้นก็ได้หรือว่าจะเป็นทางฝั่งของตัวของโรเบิร์ตแพตตินสันอย่างเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันนะครับผมหรือจะเป็นเบนแอฟเฟล็กหรือจะเป็นจอร์จคูนี่หรือจะเป็นไมเคิลคีตันเนี่ยเราไม่รู้สักอย่างเลยนะครับผมหรืออย่างแบบตัวของอ่ะซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยใครวะเดอะแฟลชอย่างเงี้ยใครวะก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันอีกทีตรงเนี้ยเขาก็เหมือนทำเป็นปลายเปิดเอาไว้นะครับผมแล้วทีนี้เราจะสรุปได้ยังไงล่ะว่าหนังเรื่องนี้จะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อนะครับอันเนี้ยผมคิดว่าสำหรับผมเองนะคิดว่าไม่น่าจะได้ไปต่อนะครับผมแต่อาจจะมีการเอาบูบิเทิลเนี่ยเข้ามาอยู่ในจักรวาลในอนาคตได้คิดว่าคงจะไม่ได้มีแบบหนังเดี่ยวภาค2มาคงจะเป็นแบบไปโผล่ในหนังเรื่องอื่นไปแจมกับฮีโร่เรื่องอื่นได้แล้วสมมติว่าเฮ้ยมีหนังรวม Justice League หรือว่ามีหนังรวมฮีโร่อะไรเนี่ยอาจจะโผล่มาช่วยได้แว็บนึงถูกไหมเพราะว่าเหมือนเคยทำหนังเกิด Origin มาแล้วแต่คิดว่าถ้าจะมีแบบภาค2ภาค3อะไรแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมไม่น่าจะได้เลยแหละอันนี้แล้วแต่ความคิดของคนละกันแต่ถ้าถามผมเองนะผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมไม่น่าจะได้ไปต่อนะเพราะว่าสำหรับผมเองเนี่ยดูแล้วไม่ได้ชอบหนังเรื่องนี้สักเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่ายอดคนดูอะแบบเขาเรียกว่าอะไรยอดขายยอดบ็อกซ์ออฟฟิศเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่ควรอาจจะไม่ได้กำไรจนสามารถทำต่อได้เพราะว่าตรงนี้เองอะเราก็ต้องมาดูด้วยถูกไหมว่าหนังมันกำไรมากน้อยอะไรยังไงขนาดไหนแต่คิดว่าถ้าเป็นแบบอย่างซีรีส์ Booster Gold อย่างเงี้ยอาจจะมีเอาเรื่องเท็ดคอร์ดมาเล่าได้นะแต่อาจจะไม่ใช่ตัวของไฮเม่เข้ามาเต็มๆอันนี้ก็แล้วแต่คนคิดละกันนะครับผมแล้วนี่ก็คือความคิดของผมนะมันอาจจะผิดหรือมันอาจจะถูกก็ได้อันนี้ก็ฟังเอาไว้แบบฟังหูไว้หูก็ละกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับที่เราได้เอามาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราว End Credit ทั้ง2อันของทาง Blue Beetle นั่นเอง